outfit of the day นะคะเสื้อยืดดีออค่ะกระโปรงอจอค่ะรองเท้าชาแนลค่ะเป็นคนชอบแต่งตัวแต่ก็ยังรักการกินเหรอแล้วก็ชอบสีชมพูด้วยค่ะว้ายปุ๊บปุ๊ยฉันไม่คิดว่าร้านจะอลังการขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ยนี่24มกราคมจะซื้อรถคันที่2ของปีแล้วหรออีกชั่วโมงเลยนะอีกชั่วโมงเสียตังค์นี่พรุ่งนี้ไปเล่นพิลาทิสนะเนี่ยรู้ไหมอยากกินส้มตำอยู่มองอะไรเอ่ยจะเลิกถ่ายไหมล่ะเลิกถ่ายเลิกถ่ายกี่โมงโดนทีมงานบังคับมากินอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมก็คือเขาทำงานดึกไงเห็นเขาทำงานดึกทำงานดึกเมื่อคืนทำงานดึกจริงประชุมเรื่องแบบเอ้ยจะเปิดถ้าจะเปิดร้านส้มตำจริงๆนี่เราจะยังไงดีนะอะไรแต่ทุกคนรู้ป่ะว่าจริงๆแล้ววันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่แบบว่าเราจะได้ถ่ายฟุตเทจบนรถคันนี้กันเนาะเราจะต้องใช้รถตู้กันแล้วเพราะว่าคันนี้เหมือนเป็นรถส่วนตัวแล้วเราก็แบบหลายๆโมเมนต์เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากขับรถแล้วเราอยากแบบว่ามีเวลาในการทำงานระหว่างรถติดด้วยคือมีเวลามากขึ้นแหละไม่เสียเวลากับเรื่องการรถติดให้แบบพารานอยแกเวลาแกไปดูรถใช่ปะแล้วอย่าเพิ่งรีบจองจนกว่าจะคุยดีลเสร็จ อันนี้คือเราพลาดมากที่เราบอกว่าปุบปับรีบโอนฟุบฟับเลยอะไรเงี้ย มันทำให้เราเสียผลประโยชน์หลายๆอย่างมากในการต่อรองเรื่องของแบบราคาหรืออะไรต่างๆอ่ะทุกคนสภาพมันยังแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะคือเราจ่ายค่าซ่อมหมดเลยแล้วก็เรื่องแบบการโอนรถการที่เราบอกว่าใจกับเขามันไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดเว้ยนี่คือตอนแรกอ่ะเกือบจะไม่เอาแล้วเว้ยคิดได้แต่ว่าหรือไม่เอาดีวะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แฮปปี้อยู่ดีเพราะเราจะได้รถใหม่นี่ว่าอาถรรพ์จริงป่ะอาถรรพ์เรื่องตั้งแต่บอกว่าจะดูแลตัวเองในงบ1ล้านบาทปีนี้แล้วจะไม่ซื้ออะไรเลยอ่ะเสียเงินยับเข้ารัวเลยอะไรคะขาวๆอยู่ข้างหน้าบ้านเอารถพอร์ชมาดูเนี่ยรอดูรถนะคะครับแล้วเดี๋ยวจะไปกินไก่ย่างกันค่ะใช่ฮะไก่ย่างร้านนี้คือเปิด 5:00 นปิดเที่ยงคืนเปิดวันละเกือบ20ชั่วโมงไก่ย่าง3เตาแล้วร้านนี้ไม่มีโต๊ะรู้ไหมว่าใครเป็นคนหารถให้พ่อฉันใครหวานใจนั่นไงว้ายโอ้ยถึงข้าวสีขาวก็เข้ากับสีชมพูอยู่แล้วนี่เอางี้ถามงี้เวลาเราดูรถเราดูที่อะไรบ้างเอาจริงๆเลยนะลองนั่งดูก่อนพอดีเราก็เปิดมือถือดูดูดิเซลฟี่สวยป่ะเป็นพ่อมาสาวจะซื้อให้ขอขับหน่อยแล้วคุณพ่อทุกไหมคะมีคนทุกให้เรียบร้อยคุณซี่ใช่ไหมคุณแม่ได้นั่งรถพอร์ชแล้วนะโอ้โหเจ๋งครับหรือเราจะยึดรถคันนี้เป็นรถประจำตัวดีนะเอ๊แต่เธอออกรถมาอะไรอ่ะรถมาแล้วหรอฮัลโหลมาแล้วเอารถมาแล้วมกราคมหมดกี่โมงวันนี้มารับรถค่ะเพื่อนค่ะรถคันใหม่ของโมค่ะเขามาส่งแล้วได้เป็นเจ้าของเต็มๆแล้วค่ะวันนี้ดีใจมากเลยวันนี้จะเป็นวันส่งมอบรถแล้วก็โอนรถนะคะก็เขาก็เอารถมาให้ถึงข้างหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์เรื่องเอกสารทำจ่ายใดๆกันนะคะมกราคมหมดกี่โมงแต่ว่าเรายังไม่ได้เอารถคันนี้ไปกินไก่ย่างนะเพื่อนๆเพราะว่ารถคันนี้เราอ่ะขับเองไม่ได้เราต้องรอพี่คนขับนะคะซึ่งคิดว่าพี่คนขับอาจจะมาเร็วๆนี้แล้วเราก็จะได้ไปต่างจังหวัดกันมากขึ้นไงแบบได้ทำคอนเทนต์แล้วแบบทีมงานก็จะแบบนั่งสบายๆแล้วก็แบบได้ไปหลายๆที่แล้วก็แบบนั่งประชุมในรถได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไอเลิฟสุดรอจ่ายเงินรอจ่ายเงินเฮ้ยวิวไม่มีเงินห่วงไม่ได้ปะงงมากอ่ะเฮ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตต๋าจริงๆปะจริงปะเกิดมาเกือบ30ปีที่เคยมีจังหวะชีวิตแบบนี้ปะไม่เคยมาเก็บไว้เป็นอุทาหรณ์หน่อยแล้วกันรูปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นอุทาหรณ์หน่อยเอาเฮ้ยเครื่องดับค่ะแบตหมดเอาแล้วโทรศัพท์ใหม่ค่ะ
อย่าจ้อจี้นี่24มกราคมจะซื้อรถคันที่2ของปีแล้วหรอไม่รวยนะคะรถต้องโละพร้อมกันตอนนี้ช่วงนี้รถงอนอยู่เป็นปีชงป่ะเนี่ยใช่เพราะว่าคันเก่าคุณพ่อขับ Accord เป็นรถคันเก่าของคุณพ่อ Accord ปีที่แล้วก็แอร์เสียมั่งโชคมั่งเบรกมั่งร้อยคือรายเดือนเลยอะเรียงรายเดือนเลยอะมันก็เลยถึงชัดถึงคราวของเขาแล้วจริงๆก็มาดูแต่ไม่รู้อาจจะไม่ได้จบที่คันนี้เพราะมันก็แพงนะคะมันต้องใช้เวลาตัดสินใจนะคะจะมาแบบว่า30นาทีซื้ออะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะมีแบบข้อคิดข้อคิดในการซื้อรถเหรอคะอย่ารีบโอนค่ะเพราะว่าโมโอนภายใน30นาทีแล้วหลายๆอย่างมันไม่ได้ตกลงกันล่วงหน้ามันทำให้แบบว่าต้องมีบวกจ่ายตังค์บวกๆเพิ่มในหลายๆส่วนเอาเป็นว่ากราบกรานเถอะทุกคนเดี๋ยวมีโปร New You 2.2 ถือว่าช่วยกันหน่อยถือว่าช่วยอะไรค่ารักเองว่ะเรามีโปรรักตัวเองอยากให้ทุกคนหันมาดูแลหันมาดูรักตัวเองและคนที่อยากจะซื้อ New You ในปีนี้นะคะให้ตรวจเช็คก่อนว่าเราจะลดเพื่อตัวเองไม่ใช่ลดเพื่อคนอื่นถ้าคิดว่าเราจะลดเพื่อคนรอบข้างหรือว่าลดเพราะว่าป้าข้างบ้านมาบอกว่าอุ๊ยหนูถ้าหนูผอมกว่านี้หนูสวยขึ้นเยอะเลยไม่ต้องซื้อนะคะ New You อ่ะเพราะว่าถ้าเราลดจากความกดดันของเราอ่ะมันเครียดมันจะไม่ลงเท่าไหร่มันก็จะวนอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันพร้อมแล้วที่ฉันจะเปลี่ยนตัวเองมันมาจากอินเนอร์ของเราจริงๆด้วยความที่เราอ่ะอยากดูแลตัวเองจริงๆอ่ะทุกอย่างมันจะโฟลว์แล้วมันก็จะเรียบง่ายเพราะฉะนั้นโปรค่ะโปรโมชั่น 2.2 นะคะซื้อ4แถม1ซื้อ6แถม2ซื้อ8แถม4ที่แถมคือแถมโยสคอลลาเจนนะคะอ๋อนี่ครับนอกจากจะดูแลเรื่องหุ่นแล้วคอลลาเจนกล่องละ390บาทคอลลาเจนนำเข้าจากญี่ปุ่นรวมกับราชินีเบอร์รี่5ชนิดบอกเลยว่ามีจำนวนจำกัดเคยมีแล้วรอบหนึ่ง 3,000 กล่องหมดฟึดไวมากรอบนี้ไวกว่าเดิมเพราะว่ามีแค่800กล่องซื้อ4กล่องบวกกับคอลลาเจน1กล่องราคามันจะอยู่ประมาณ1499โอ้ลดเยอะมากใช่และถ้าซื้อ6กล่องนะคะราคาอยู่ที่ 3,120 ลดไปเลย 1,000 เหลือ 1,999 ค่ะและถ้าคุณซื้อ8กล่องได้คอลลาเจนเพิ่มอีก4กล่องรวมเป็นราคา 4,680 ลดไปเลย 2,999 ค่ะแรงมากหาเงินผ่อนรถให้คุณพ่อค่ะโปรนี้ตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์จนกว่าคอลลาเจนจะหมดช้อปปี้ Lazada จ้ะกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวเธอไปนั่งไปอีกรอบนึงจริงเหรออ่ะไหนขอลองดูหน่อยซิว่าเข้ากับฉันมั้ยไปเลยอันนี้ไว้ออกจากหมู่บ้านเนาะเนี่ยๆๆ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 
ได้ยินมากไหมฝั่งนี้ฝั่งนู้ได้ยินนิดเดียวมันจะมาน้อยมากไปเทสมารถมันมีเสียงก็เลยเหมือนว่าจะไม่ต้องเสียคุณผู้ชายมีความเกรียวแต่คือเราจะเสียตังค์ซื้ออะไรสักอย่างมันก็ต้องมันมีราคาได้ไหมเออมีราคา yes พี่เขาไปไหนอ่ะพี่เขาจะไปได้ไงรถอยู่แล้วเขาอยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านทำสัญญาอยู่ทำสัญญาอยู่คุณพูดไปแท้ๆจริงปะเนี่ยจำเขาเป็นคนยังมาเดินมาขอบคุณลูกนะเนี่ยขอบคุณลูกมากเลยกูลูกหลอกแน่ๆเลยมากเลยงงเลยชอบไหมชอบไหมจริงโอเคเลยเอาแล้วเหรอ Once in my life Oh my god Outfit of the day นะคะเสื้อยืดดีออลค่ะกระโปรงอจอค่ะรองเท้าชาแนลค่ะซื้อต่อมาจากโบกี้ไลออนค่ะกระเป๋ามิวมิวกิฟต์ซีลีนค่ะไปกินไก่ย่างข้างถนนค่ะอีก็เป็นคนชอบแต่งตัวแต่ก็ยังรักการกินเนาะแล้วก็ชอบสีชมพูด้วยค่ะว้ายนี่คือร้านไก่ย่างตะนอมส้มตำยายอ้อยตรงข้ามวัดหงทองชื่อร้านจดนะจดตัวหอมแน่เลยอะถ้าอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าควันเขาดีฉันไม่คิดว่าร้านจะอลังการขนาดนี้เลยอะแล้วเนี่ยมีทั้งแบบน่องไก่ตีสะโพกปีกไก่ตูดไก่ปลาดุกแล้วคือเขาย่างแบบไม่มีโต๊ะด้วยนะร้านเนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ากินมากเลยอะอ๋อลืมเล่าให้ฟังว่าร้านนี้เป็นร้านไก่ย่างที่เหมือนชาวต่างชาติรู้จักก่อนอีกใช่ไหมคะใช่แล้วก็แบบเขามาถ่ายคลิปกันแบบชาวต่างชาติมาถ่ายแบบคลิปแบบเป็น10ล้านวิวแล้วก็แบบจนแบบแพร่หลายมาถึงคนไทยแต่ร้านอยู่ที่ประเทศไทยช
ใช่เราดูหนังไก่เขาดีมันไม่ไหวจะเคี่ยนี่ฮะน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มยิ้มมาละ2หม้อค่ะน้ำจิ้มนี่คือเป็นน้ำจิ้มสูตรอะไรครับพี่สูตรลับเขาบอกไม่ได้ค่ะว้าวเพราะว่าจำสูตรไม่ได้สูตรลับเขาเปลี่ยนสูตรทุกวันล้อเล่นร้านนี้พี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งร้านตั้งแต่ตีห้าตั้งร้านตีห้าปิดกี่โมงคะปิดประมาณ5 ทุ่มไม่งั้นก็เที่ยงคืนนะคะก็ขายวันหนึ่งเกือบ20 ชั่วโมงได้ความเด็ดของร้านนี้มันอยู่ที่อะไรคะไก่ค่ะไก่การหมักหรือการย่างหรือน้ำจิ้มหรือว่าการย่างเหรอเปิดมากี่ปีแล้วนะคะ5 ปีแล้วค่ะเปิดมา5 ปีแล้วเพิ่งเพิ่ม3 เตาตอนไหนคะเพิ่ม3 เตาตั้งแต่2 ปีแรกตั้งแต่2 ปีแรกเลยอันนี้ขายราคายังไงบ้างคะอันนี้ตัวละ120ค่ะตัวเล็กตัวใหญ่จะเป็น140แล้วอันนี้อะคะ35 3 ชิ้น 100เดียวราคาดีมากเอาไปเลย3 ชิ้น 100แล้วเราอะตับไก่กึ่นนะคะไม้ละ10ค่ะพวกเครื่องไม้ไม้ละ10อันนี้ไม้ละ18 บาทน้องไก่3ไม้50ใช่ค่ะซื้อเยอะลดเยอะค่ะ6 ไม้ 100 6 ไม้ 100ก็3ไม้50ก็6 ไม้ 100ก็ราคาเดียวกันอะไม่ก็ลดเยอะไงแต่ว่าข้างๆเนี่ยมีร้านส้มตำด้วยนะคะเจ๊อ้อยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมนี่คือเจ้าของสูตรโอ้มีกล้วยมีมะม่วงมะม่วงนี่แล้วก็มะละกอต้องสักหน่อยแล้วแหละมูว่าก็ตำเบสิกอะค่ะเอาตำปูปลาเผ็ดค่ะปกติเผ็ดของเจ๊อ้อยคือกี่เมตรคะ6-7 เมตรได้เลยค่ะใส่มาเลยโอ้โหโอ้โหกลิ่นคือแบบอยากให้ทุกคนได้กลิ่นครับไม่ขอเรียกว่าทีมงานบังคับมาแล้วเรียกว่าเห็นแล้วแบบควรมาว่ะตูดไก่ไม้หนึ่งย่างดีมากเลยอ่ะย่างแบบจุยซี่หนังเต่งตึงอ่ะปีกไก่ไม้หนึ่งวิอันนี้อะไรอะคะเนี่ยกระเพาะไก่ครับติดกับผิวหนังวิไม่เคยกินกระเพาะไก่เลยอ่ะต้องลองอ่ะเอาอันนี้ไปอุ่นก่อนอุ่นๆเลยแล้วก็ตุ๋นไปอุ่นก่อนขอสะโพกไก่อันนึงจ้าโอเคเขาเหนียวห่อละ10 บาทเยอะมากนี่โอ้โหราดเลยโอ้จบขอบคุณครับฉันจะกินแล้วนะกินเลยฮะขอชิมก่อนนะเริ่มที่ส้มตำก่อนเลยเป็นส้มตำสูตรเลยนะสูตรสกลชื่อนี้รับประกันความนัวมะละกอคือกรอบปลาร้าคือนัวตุ๋นไก่คือไม่อวยนะจุยซี่มากข้างในอ่ะฉ่ำแต่ว่าหนังอ่ะมันตึงเหมือนเขาย่างไฟอ่อนๆแล้วแบบหนังมันค่อยๆแบบหดตึงเนี่ยมันน่ากินมากเลยอ่ะต้องซื้อกลับบ้านสันกะไว้แล้วแล้วหนังไก่เขาทำถึงมากเลยหนังไก่เขาดูดีไปไม่จิ้มอร่อยกว่าทำถึงจริงเนี่ยทุกคนดูความเต่งตึงของหนังไก่เขาดีแบบรัดเปี๊ยะตึงเปรี้ยเนี่ยดูดิแต่ฉันต้องไปกินทุกอย่างของเขาแล้วน้องไก่ร้อนๆเลยนะแบบเมื่อกี้เพิ่งเอามาจากเตาร้อนๆเลยนะโอ้ร้อนจริงมันไม่ได้ฉ่ำเว้ยมันเป็นเหมือนลมควันอ่ะเนี่ยนะเป็นแบบแน่นน้ำข้างในอยู่คือมันแบบลับมีความจุยซี่อยู่ข้างในเห็นป่ะแห้งๆค่ะแห้งแต่ฉ่ำขอกินกระดูกข้างบนนะจบว่ะจบมันไม่เหมือนไก่ย่างไทยเลยอ่ะมันเหมือนไก่ลมควันที่ไปกินที่ดิสนีย์แลนด์แต่ว่ามีรสชาติกลิ่นไทยๆอ่ะเพราะว่าทำไมต่างชาติถึงชอบ
เนื้อดูดีดูความขาวของน้องดีน่ากินมากเนี่ยน่ากินขนาดนี้ก็กินมันซะเลยสมุนไพรอะไรเนี่ยมีความสุขวันนี้มีความสุขถือว่าทีมงานบังคับมาไหมไม่มาเองมาด้วยใจนี่แกดูดิแกดูดิคือหนังเขาแบบมันแน่นมากอ่ะดูดิเนี่ยดูดิห่อข้าวเหนียวเนื้อมันเปื่อยขนาดไหนทุกคนดูดิทุกคนเห็นความเปื่อยของเนื้อมันปะล้วนมากเนื้อแบบนานนี้คือหนังอร่อยจนไม่อยากกินเนื้อเฮ้ยให้ตะก้องชิมนี่จะชิมนี่ก่อนสูตรไก่ต้องซื้อกลับบ้านไหมอันนี้คือตูดไก่เลเวอร์เป็นไงคะมันขำมากให้พี่กินตูดผมไม่กินตูดไม่กินตูดเคยกินยังไม่เคยกินลองชิมก่อนหรอจริงอุ้ยมึงพลาดละค่ะมึงเกิดมาอายุเท่าไหร่แล้วไม่เคยกินตูดไก่เนี่ยคือทุกคนที่เป็นหนังไก่เลเวอร์ต้องชอบกินตูดไก่หรอเทคนิคการย่างของเขาก็คือเอาขี้เถ้ามากบให้หมดข้างล่างเป็นถ่านแต่ข้างบนคือเป็นขี้เถ้าเพราะอุณหภูมิมันจะกำลังดีไม้หนึ่งนี่ย่างเกือบชั่วโมงเลยค่ะสะโพกอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆให้ความร้อนมันค่อยๆซึมเข้าไปแล้วอย่างนี้ย่างประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงแบบเป็นเครื่องในอ่ะย่างครึ่งชั่วโมงอ่ะไม้หนึ่งอ่ะคือเน้นให้มันตรงปกอ่ะมันละอุค่อยๆความร้อนค่อยๆละอุเข้าไปอ่ะเป็นสาเหตุที่ต้องเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนใช่โอ้ยดูสับดีตับดูเด้งมากเลยขอชิมตับก่อนนะกินเลยนี่ถ้าเป็นกลิ่นที่มันย่างไม่นานมากกับแบบไฟแรงๆอันนี้จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งหัวใจไปครับจะต้องบอกนะว่าการย่างแห้งๆเลยจริงๆเป็นสไตล์แบบคนอีสานนะเขาจะชอบกินแบบแห้งๆนิดนึงใช่ไหมใช่แต่เราชอบกินฉ่ำหัวใจคือนุ่มมากนี่ฮะข้างในมันจะแบบแห้งๆถ้าคนที่ชอบกินแบบย่างแบบแห้งๆอ่ะแห้งที่นิ่มอ่ะแห้งที่นิ่มจะชอบร้านนี้ฉันให้สะโพกไก่อันดับหนึ่งเออนี่พรุ่งนี้ไปเล่นพีระทีนะเนี่ยรู้ไหมกินส้มตำอยู่กินส้มตำอยู่แล้วฉันส่งสารทีมงานอ่ะมาตั้งกล้องกินกันด้วยกันไหมล่ะป่ะกินกันเลยเมื่อกี้จ่ายตังค์แล้วงงมากเลยอ่ะส้มตำถูกมากอ่ะราคาเท่าไหร่ส้มตำ25 บาทฮะตัวเนี้ยนะเออ25 บาทข้าวเหนียวอันใหญ่ๆมาเลย10 บาทน่องกระปิ3 ไม้ 50สะโพกน่อง3 ชิ้น 100ราคาดีราคาดีมากใครไม่อยากมารอก็ซื้อน้ำหมักไปทำเองเป็นไงชอบไหมอะไรวะถึงแล้วต้มตำมันถึงอ่ะก็ตำนี้ดีเนาะใช่ตำหอยดองหมูยอมันลาวมากเจ๊เขาอยากให้ชิมก้อยคงข้าวคั่วเขาหอมมากหอมข้าวคั่วมากหอมมากก็ปลาดุกโอ้ยช่วยกันกินหน่อยดิโอ้โหหนังปลาดุกอ่ะดูหนังมันดิหนังโคตรตึงต้องกินปลาดุกกินเลยกินเลยอุ้ยหนังแน่นเนื้อแน่นเลยว้าวหนังปลาดุกอ่ะลองชิมหนังปลาดุกดูกดไปเลยมันกดไปเลยเออหน
นื้อน่าจะนิ่มเอาเนื้อไปด้วยกินอย่างข้าวเหนียวนั่นแหละนั่นแหละน่าจะมีน้ำปลาหวานเหรอโอ้โหสะเดาเออสะเดาสะเดาน้ำปลาหวานเนื้อมันแบบนุ่มลื่นมากอ่ะน้ำหนังแบบหนังมันตึงแน่เลยหนังมันดึงดึงไม่แน่อ่ะแอบติดใจก้อยเขานิดนึงว่ะดึงดึงนี่หอมอ่ะหอมหอมอาจารย์โดนเจอให้ก้อยเขาคั่วหอมมากเลยว่ะติดใจว่ะติดใจก้อยเชียวเขาคั่วเขาคั่วหอมจริงแบบใหม่ๆอ่ะโอ้โหยุกเก๋ร้านนี้เขาไม่ได้ให้มากินที่หน้าร้านจริงๆแล้วอ่ะว่าเว้ยเว้ยก้อยดีว่ะก้อยดีก้อยดีอันนี้น้ำพิเศษน้ำหมักสารพัดประโยชน์เอาไว้หมักเอาไว้หมักขายขวดเท่าไหร่คะ50โลนึงอ่ะ520บาท2ขวด2ฟรีนี่อันนี้เอาให้น้องไปเวลามีงานมีอะไรไปย่างเนื้อโอ้อยู่ได้นานไหมคะเนี่ยโอ้3-4เดือนไม่ต้องใช้เดือนเลยเหรอรับไม่แห้งคอยอยู่ขอบคุณนะคะก็คือตั้งก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับใครมาเมื่อวานสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลัวอะไรที่สุดหรือเปล่ากลัวรถงอนเพราะรถงอนเพราะว่าอะไรรถงอนเวลาที่เรามีรถใหม่อ่ะอ๋อรถคันเก่าจะงอนเดี๋ยวมีไอ้นู่นพังไอ้นี่พังรถเก่าเราใช่แต่เราก็พูดว่ารักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมพูดกับรถหาเพื่อนมาให้รักเหมือนเดิมแกจะได้เบาใช้งานหย่อนลงจะได้พักผ่อนบ้างจะได้พักผ่อนบ้างแต่ฉันรักเธอเหมือนเดิมจะไม่ทิ้งเธอไปไหนรถงอนมากเคยเจอประสบการณ์รถงอนกันไหมอ่ะเคยรถงอนตลอดเลยรถงอนตลอดยังไม่ทันยังไม่ทันยังไม่ได้คันใหม่ก็งอนละรถมันขี้งอนเนาะเราห้ามพูดว่ารถเสียอะไรอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวเขารู้สึกไม่ดีอันนี้มันโนเองชอบพูดว่ารถงอนแต่พอเวลาจะเสียหรือชอบพูดว่าอยู่กันก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งเป็นไรนะไม่ถ้าเกิดจะเสียเนี่ยชอบว่าถ้าเสียนี่เดี๋ยวซื้อใหม่เลยนะอุ้ยก็ไม่เสียดุเลยไม่เสียเลยอุ้ยคุณลองไปพูดป่ะอย่าเสียละถ้าเสียได้ซื้อใหม่นะปล่อยเสียทันทีเลยอย่างเงี้ยเสียทันทีเลยนะพูดอย่างเงี้ยพอดีรถพี่เคยประชดนี่เคยแบบตอนเด็กๆอ่ะเคยบอกว่าอุ้ยเดินไปเดินในห้างใช่ป่ะแล้วบอกว่าอุ้ยรองเท้าสวยจังอยากได้รองเท้าใหม่ผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรองเท้าใส่อยู่ขาดอุ้ยรองเท้างอนรองเท้างอนวาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ทำไมไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรอย่างนี้กันมีแต่ตอนที่ถ้าไม่มีเงินอ่ะทุกอย่างจะพังเออได้ๆเคยเป็นไหมพี่แบบมันจะมีช่วงนึงที่ช็อตของระหว่างเดือนอ่ะแล้วแบบมันจะมีแบบเฮ้ยทำไมนี่มันพังวะทั้งๆที่มันยังไม่พังจริงเหรอหนูชอบเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไกลไปใช่ป่ะลืมไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าพูดดังอยู่นี่ไงปีชงพังทุกอย่างสลายโตคอมรถกล้องไปหมดบ้านไปหมดพังหมดพังหมดแต่เราก็ได้กลับมาดีกินปลาดุกหมดตัวนึงเลยนะเราอะไม่ใช่กินแค่หนึ่งคนเดียวแต่คนนี่แต่80%หนัง80%ว่าดูงัวหรือเปล่าเนี่ยงัวไหมงัวครับหอมมากหอมอันมันอร่อยนะใช่ค่ะหนังเขาเก็บไว้กินทีหลังไม่ใช่อะไรหรอกคุณป้าไม่ใช่เขาไม่กินเขาเก็บไว้กินทีหลังงั้นพี่ขอที่เหลือแล้วกันโอ้ยตาขวางอะนะหนูขอซื้อก็ได้ตัวนี้หนูขอซื้อเดินมาแถวนี้ไหมเดินแล้วก็ซูมอันนี้แล้วก็ค่อยซูมหนึ่งสองสามมองอะไรเอ่ยเออหมุนช้อปปิ้งไก่มากไก่ย่าง4:00ถึงเที่ยงคืนมาแล้วจ้าจะเลิกถ่ายไหมล่ะเลิกถ่ายเลิกถ่ายกี่โมง